ในสัปดาห์แรกของการเรียนรู้รายวิชานี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อย่อยตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะสำหรับหัวข้อย่อยหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้ก็คือหลักการและกระบวนการออกแบบโดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงในเรื่องของหลักการกระบวนการหรือขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มศึกษาหัวข้อแรกกันเลยนะคะเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ที่อินเทอร์เน็ตได้ถือกำเนิดขึ้นมาครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านการสื่อสารเพราะระบบอินเทอร์เน็ตทำให้คนทั้งโลกสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะโดยที่ไม่เสียเวลาในการเดินทางนะคะอีกทั้งระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกให้เป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะกำเนิดของอินเทอร์เน็ตเองเป็นจุดสำคัญที่ทำให้โลกการค้าอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไปนะคะองค์กรธุรกิจต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลข่าวสารดังคำกล่าวที่ว่า information is power นะคะใครมีข้อมูลข่าวสารมากก็จะมีพละกำลังมากไงล่ะคะผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆนะคะหันมาร่วมมือทำกิจกรรมต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้นนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า EDI ซึ่งย่อมาจาก Electronic Data Interchange ไงล่ะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1970หรือประมาณปีพ.ศ. 2513นั้นมีผู้ประกอบการธุรกิจหรือบริษัทขนาดใหญ่รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกนะคะในรูปแบบที่เรียกว่าระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า EFT นะคะย่อมาจาก Electronic Fund Transfer นะคะจากนั้นก็ได้ขยายตัวจากเดิมที่มีเฉพาะในเรื่องของระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งข้อมูลแบบอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะแล้วความหมายที่แท้จริงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรนะคะหลังจากที่มีคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นในโลกนะคะก็มีหน่วยงานชั้นนำหลายแห่งระดับโลกนะคะรวมไปถึงนักวิชาการหลายท่านได้กำหนดนิยามความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะอาทิเช่น WTO นะคะได้กล่าวว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะคือการผลิตการกระจายการตลาดการขายหรือการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับนักวิชาการไทยนะคะของไทยเนี่ยครูขอใช้คำนิยามของรองศาสตราจารย์ดร.ทิพวรรณหล่อสุวรรณรัตน์นะคะซึ่งได้กล่าวว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึงการทำธุรกรรมทุกรูปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้าหรือบริการการชำระเงินการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆโดยเฉพาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจะเห็นได้ว่ารูปแบบและแนวคิดการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากนับตั้งแต่มีคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กำเนิดขึ้นมานะคะถ้าจะขอถามว่านักศึกษารู้จักหรือไม่คะว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพนี้คือใครคะถ้ายังตอบไม่ได้นะคะว่าเขาเป็นใครขอแนะนำว่าให้กลับไปทบทวนใหม่ดีไหมคะว่าควรจะเรียนวิชานี้ต่อดีหรือไม่คะเดินคอมเพนค่ะเพราะครูเชื่อว่าหลายคนรู้จักชื่อของบุคคลในภาพนี้เป็นอย่างดีว่าเขาเป็นใครเขาน่าจะอยู่ในลิสต์รายชื่อฮีโร่ในใจของใครหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะเขาก็คือแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นบริษัทเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายแรกๆที่เกิดขึ้นในโลกและปัจจุบันนะคะนอกจากจะเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วนะคะอาลีบาบากรุ๊ปยังได้ยกระดับกลายเป็นผู้นำระดับโลกของการทำธุรกิจในรูปแบบของการค้าออนไลน์โดยอาลีบาบากรุ๊ปได้มีการแบ่งการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านทาง3เว็บไซต์ใหญ่ๆซึ่งมีแนวคิดที่แตกต่างกันนะคะโดยจะขอเริ่มจาก alibaba.com นะคะที่มีตัวเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเหมาะสำหรับบริษัทต่างชาติไงล่ะคะในการที่จะเข้ามาดีลซื้อสินค้าโดยตรงจากโรงงานต่างๆในประเทศจีนไงล่ะคะถัดมาเป็นเว็บไซต์เถาเป่า .com นะคะเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใครก็สามารถลงขายสินค้าได้ที่นี่ค่ะโดยตัวเว็บไซต์จะเป็นภาษาจีนไงล่ะคะสุดท้ายเป็นเว็บไซต์ที่มีชื่อภาษาจีนว่า tianmao.com นะคะเป็นเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรองรับภาคธุรกิจหรือแบรนด์ดังๆต่างๆให้สามารถเปิดร้านค้าขายสินค้าได้ที่นี่ไงล่ะคะโดยจะใช้วิธีการเรียกเก็บค่าบริการรายปีและค่าเปอร์เซ็นต์จากยอดขายสินค้าที่ได้ไงล่ะคะ
เราลองมาวิเคราะห์ว่าทำไมธุรกิจของแจ็คหม่าต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมามากกว่า1เว็บไซต์คะคำตอบก็คือเขาพยายามออกแบบเว็บไซต์ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมคะตัวอย่างของ Alibaba Group ทำให้เราเห็นว่ารูปแบบและแนวโน้มของการทำธุรกิจหลายอย่างที่อุบัติการเกิดขึ้นในโลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งแนวคิดของการทำเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใหญ่ๆในโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon, eBay หรือ Alibaba ต่างก็ใช้หลักการในการนำผู้ผลิตและผู้ขายมาเจอกับผู้บริโภคผ่านทางโลกออนไลน์ไงล่ะคะซึ่ง Alibaba Group ของแจ็คหม่านั้นเป็นแหล่งค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีสินค้าเก็บไว้ในสต็อกของบริษัทเลยใช่ไหมคะปัจจุบัน Alibaba Group เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกนะคะเท่ากับมูลค่าของ Amazon รวมกับมูลค่าของ eBay ทีเดียวนะคะเรามาทำความรู้จักการทำธุรกิจออนไลน์ในรูปแบบใหม่ๆของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเอาเทคโนโลยีก้าวล้ำมาใช้บวกกับเทรนด์ของธุรกิจในอนาคตควบคู่กันไปนะคะตัวแรกรู้จักไหมคะตัวแรกก็คือ Airbnb ไงคะซึ่งเป็นบริษัทจัดหาห้องพักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเชื่อหรือเปล่าคะว่า Airbnb เป็นบริษัทที่ไม่มีห้องพักเป็นของตัวเองเลยนะคะหรืออันที่2รู้จักไหมคะ Uber ไงคะเป็นบริษัทแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ไม่มีรถเป็นของตัวเองสักคันนึงเช่นเดียวกันค่ะจากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าแนวคิดในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรแล้วก็นำแนวคิดเหล่านั้นมาทำให้เป็นไปได้นะคะว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นการมีร้านค้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อไปอีกแล้วนะคะเราจำเป็นต้องมีเครื่องมือหรือช่องทางในการสื่อสารที่จะทำให้สามารถรองรับในเรื่องของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราไปถึงมือลูกค้าได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยใช่ไหมคะซึ่งนั่นก็คือการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาทำไมเราต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาล่ะคะเพราะจริงๆแล้วในการทำเว็บไซต์ขึ้นมานั้นแต่ละเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์และเหตุผลหลายประการค่ะอาทิเช่นเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขายสินค้าและบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการหรือเพื่อแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่บริการในแบบเดียวกันกับเราเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้านะคะซึ่งแนวคิดและเป้าหมายของการพัฒนาเว็บไซต์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะจากเดิมมุ่งเน้นที่การพัฒนาเว็บให้ดีมีประโยชน์เพื่อแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่ให้บริการแบบเดียวกันรวมทั้งเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือกว่าเว็บไซต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตอีกด้วยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญอย่างมากกับการสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการและจะทำอย่างไรให้เขากลับมาใช้บริการของเราอีกในอนาคตนะคะดังนั้นการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงจำเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างมีคุณภาพเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้อยู่กับเว็บไซต์ของคุณตลอดไปนะคะในหัวข้อถัดไปนักศึกษาจะได้ศึกษากันต่อเลยนะคะว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างค่ะ